บายเรื่องเกี่ยวกับการเปิดกล้องแล้วก็เรียกรูปภาพ Edit ได้แล้วนะครับตอนนี้เราจะดูเรื่องของการเรียกรูปภาพจากแกลเลอรี่กันนะครับอันดับแรกเลยก็ต้องอินสตอลตัวของปลั๊กอินนะครับในส่วนของ Image Picker นะฮะเมื่ออินสตอลแล้วนะครับเราก็ทำการ Import 2 ส่วนนี้เข้ามานะครับแล้วปั๊บเองเราก็ทำการ import เข้ามาในหน้าที่เราการจะใช้นะครับก็คือส่วนนี้ image picker นะฮะแล้วก็ตัวนี้เราก็สามารถเลือกใช้ได้แล้วนะฮะในคลิปก่อนหน้าผมได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับการเปิดกล้องแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะเพิ่มฟังก์ชัน open gallery ขึ้นมานะฮะทีนี้เนี่ยไอ้ส่วนสำคัญก็คือส่วนของ option นะฮะในการที่เราจะเรียกรูปภาพนะครับจากระดับภาพไอ้ตัวของMaximum Image Count เนี่ยหมายถึงว่าเราสามารถเลือกรูปได้หลายๆรูปทีเดียวนะฮะแต่ว่าผมจะใช้เป็น1ประการถ้าใครที่ต้องการแบบสามารถติ๊กเลือกได้หลายๆรูปอ่ะก็เพิ่มจำนวนเอานะฮะอันนี้ Quality ก็คือ100แล้วก็ตัวของ Output Type เนี่ยมันคือในการที่เราเรียกรูปภาพจาก Gallery มาเนี่ยมันจะมี2แบบครับคือแบบไฟล์ URL ก็จะเป็นผ่านแบบไฟล์ด้วยตำแหน่งชื่อรูปของเราครับแต่ว่าอีกแบบนึงก็คืออัพพุตแบบเป็น64นะครับทำไมเขาว่าเราสามารถเรียกรูปภาพแล้วก็ให้มันคอนเวิร์ตให้เลยคอนเวิร์ตว่าเป็น64ให้เลยนะฮะตรงนี้ก็จะสะดวกกับเรามากขึ้นเลยเราไม่ต้องไปใช้แบบปลั๊กอินเบส64อะไรนะฮะเราสามารถใส่แค่อัพพุตไทป์เนี่ยเป็น1แค่นั้นเองทีนี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการเรียกรูปภาพจากกล้องเลยฮะแล้วก็เรียกเป็น Image Picker Get Picture นะฮะเสร็จแล้วปั๊บมันก็จะทำการวนลูปนะฮะโดยคำสั่งนี้วนลูปดีซอลคือถ้าเราเลือกภาพมากกว่า1รูปเนี่ยมันก็จะวนลูปรูปออกมาให้แต่นี่ผมใช้เป็นรูปเดียวนะฮะก็จะติ๊กได้แค่รูปเดียวทีนี้เนี่ยเราก็ใช้หลักการเดียวกันเลยครับกับตัวของการเปิดกล้องคือส่วนนี้ฮะอาจารย์การรีเทิร์นมาอย่างตรงเนี้ยของกล้องเนี่ยก็อิมเมจดาต้าเป็นตัวรูปภาพถูกไหมครับตรงนี้ก็เป็นส่วนรีซอลนะฮะรีซอลก็จะเป็นอะไรออกมาแค่นั้นเองกรณีรูปเดียวก็จะดึงมารูปเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเราก็ทำการใส่ลงไปในตัวแปรแล้วก็พุชมันลงไปแค่นั้นเองทีนี้เนี่ยในส่วนของการ edit นะครับฟังก์ชันก็จะเป็น edit gallery เหมือนกันเลยเราก็ใส่ตัวของ index นะครับตำแหน่งของรูปพาร์ทมันลงไปแล้วตัว option ก็เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วส่วนที่เราทำการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแทนที่เราจะพุชมันลงไปนะครับเราก็ทำการอัปเดตโดยการที่บอกตำแหน่งรูปภาพแล้วก็แทนที่ด้วยภาพใหม่เดี๋ยวเรามาดูผลการรันนะครับว่าเป็นยังไงครับถ้าว่าของใครที่เวลาเรียกรูปขึ้นมานะครับแล้วมันแบบแอปค้างแอปเด้งไปเลยเนี่ยให้เซตควอลิตี้ตอนเรียกรูปอะครับออปชันอะให้สัก50ก็พอนะฮะ